สวิตช์แสงเปิดปิดหลอดไฟอัตโนมัติทำงานตอนหัวค่ำและหยุดทำงานตอนรุ่งเช้าสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานสวิตช์แสงหรือเซ็นเซอร์แสงเปิดปิดหลอดไฟก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์ย่อยสวิตช์แสงและหลอดไฟสวิตช์แสงจะมีสายการต่อใช้งานอยู่3เส้นสายสีดำสายสีขาวและสายสีแดงจ่ายไฟให้สวิตช์แสงสายสีดำและสายสีขาวสายสีดำก็จะเป็นสายลายสายสีขาวก็จะเป็นสายนิวตันออกจากสวิตช์แสงสายสีแดงก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟนะครับสายสีแดงก็จะเป็นสายลายส่วนสายสีขาวนะครับจะเป็นสายต่อร่วมจ่ายไฟให้สวิตช์แสงและออกจากสวิตช์แสงก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์แสงสายสีดำและสายสีขาวออกจากสวิตช์แสงสายสีแดงและสายสีขาวก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์แสงนะครับสายสีดำก็จะเป็นสายลายจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายลายส่วนสายสีขาวนะครับก็จะเป็นสายนิวตันตอนนี้นะครับเราจ่ายไฟให้สวิตช์แสงแรงดันไฟ220โวลต์เดซีสายลายและสายนิวตันออกจากสวิตช์แสงสายสีแดงก็จะเป็นสายลายก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟนะครับสายสีขาวจะเป็นสายต่อร่วมระหว่างจ่ายไฟให้สวิตช์แสงและออกจากสวิตช์แสงไปหาตัวหลอดไฟนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นสายนิวตันก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟนะครับจ่ายไฟให้สวิตช์แสงสายสีดำและสายสีขาวออกจากสวิตช์แสงสายสีแดงและสายสีขาวก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์สวิตช์แสงจะทำงานตอนหัวค่ำและหยุดทำงานตอนรุ่งเช้าทำงานตอนมีแสงสว่างน้อยและหยุดทำงานตอนมีแสงสว่างมากสวิตช์แสงเปิดปิดหลอดไฟอัตโนมัติทำงานตอนหัวค่ำและหยุดทำงานตอนรุ่งเช้า